ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการลุ้นเงินรางวัลจากสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวในหลุมศพขนกากอ๋อตื่นแล้วโอ้เดี๋ยวนี่มันกลางคืนแล้วเหรอเนี่ยโอ้กลางคืนแล้วจริงๆด้วยโอ้พระจันทร์กำลังขึ้นเลยโอ้ยโคตรจะง่วงเลยพอดีว่าช่วงเนี้ยเป็นคนนอนกลางวันอ่ะนะเอ้ยไม่ใช่ดิเออถูกแล้วนอนกลางวันนะเอ้ยมีอะไรทำบ้างเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวโอ้นั่นมันคนเฝ้าสุสานนี่วะเหมือนข้างในสุสานจะมีอะไรอยู่ด้วยสงสัยจะต้องไปดูสักหน่อยแล้วนะเอ้ยปิดประตูโอเคโคตรง่วงเลยแบบสะดุ้งตื่นตอนเนี้ยนะอ้าวว่าไงที่รักเป็นยังไงบ้างก็ง่วงนะสิถามมาได้โคตรง่วงเลยนอนไม่เต็มอิ่มเท่าไหร่เลยอะนะว่าแต่เธอกับลูกเนี่ยกินข้าวหรือยังอ๋อกินแล้วโอเคฉันจะลงไปล้างหน้าซะหน่อยอะนะพอดีว่าหน้าโคตรมันเลยตอนนี้นะแล้วก็อาบน้ำให้ร่างกายสะอาดแล้วก็สดชื่นนะเวลาออกไปข้างนอกจะได้แบบว่าสดชื่นน่ะเออแบบมันสดชื่นน่ะแล้วช่วงนี้เป็นหน้าหนาวด้วยนะก็รับลมหนาวซะหน่อยละกันนะโอเคปิดประตูไปไหนดีลองไปสุสานได้ไหมเผื่อว่าจะมีอะไรทำในค่ำคืนนี้เดี๋ยวจะเดินเข้าไปคุยกับคนเฝ้าสุสานนะโอเคอีกไม่นานแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแค่วิ่งเท่านั้นเองภายในไม่กี่วินาทีก็ถึงแล้วโอเคถึงแล้วอ๋อสวัสดีครับคนเฝ้าสุสานอ้าวว่าไงมีอะไรคนกากมีอะไรผมทำไหมครับในสุสานนี้เนี่ยอ๋อมีสิก็เป็นการลุ้นเงินรางวัลจากสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวอยู่ใต้หลุมศพนะสิไม่ทราบว่าคนกากเนี่ยสนใจหรือเปล่าถ้าสนใจก็เดินเข้าไปได้เลยแต่บอกก่อนว่าต้องแลกมาด้วยชีวิตโอเคเดี๋ยวจะบอกต่อคนอื่นละกันนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยแฮกเกอร์สุสานมีกิจกรรมไม่ทำนะอย่าลืมไปล่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปบอกไอ้จุกกับไอ้หมงด้วยไม่รู้ว่าอยู่บ้านหรือเปล่านะโอเคเฮ้ยไอ้จุกไอ้หมงที่สุสานมีกิจกรรมไม่ทำอย่าลืมไปกันล่ะนะกิจกรรมล่ารางวัลโอเคต่อไปก็จะเป็นบ้านของพระเจ้าที่อยู่ไม่ไกลนี้นะแต่พระเจ้าจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วงั้นบอกให้ทราบเฉยๆก็พอละให้พระเจ้าที่สุสานเนี่ยมีอะไรให้ทำนะโอเคคนสุดท้ายก็คือขนเทพนะโอเคเฮ้ยขนเทพที่สุสานมีกิจกรรมลุ้นเงินรางวัลนะอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันล่ะโอเคเมื่อบอกทุกคนแล้วเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะสำหรับอีเวนต์นี่นะครับนะก็ต้องแลกบัตรชีวิตก็ยอมนะโอเคตอนนี้ขนกากก็มีชุดหนังแล้วก็สตูเฮดสตูเฮดแล้วก็ดาบเล็กเล่มนึงคิดว่าน่าจะสู้สิ่งที่อยู่ในหลุมศพนั้นได้แน่นอนนะโอเคจะเอาลูกเอ้ยไม่ใช่คือว่าขนกากเนี่ยจะเอาเงินมาให้ลูกให้เมียนะสิจะได้มีกินมีใช้นะก็เนี่ยแหละครับหัวหน้าครอบครัวมันก็ต้องแบกภาระแบบนี้เนี่ยแหละโอเคคนเฝ้าสุสานตอนนี้ผมมาแล้วผมพร้อมแล้วนะก็มาดีวะไหนมีใครบ้างเนี่ยการ์ตูนแคทแล้วก็แฟรงเกนสไตน์โอ้น่าคุ้นมากแฟรงเกนสไตน์แล้วก็บริจวอร์มไม่ได้เจอนานเลยตัวนี้แล้วก็ชักกี้นะโอเคคนกาคิดว่าคนกาจะต่อสู้กับแฟรงเกนสไตน์ที่อยู่ในหลุมศพนี้ก็ให้มันมาสิวะนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราเนี่ยจะได้เงินกี่บาทนะฮะโอเคขุดใกล้เสร็จแล้วเออโอเคทีนี้เราก็ขุดลงไปข้างล่างเลยนะโอเค
อ๋อเป็นแฟรงเกนสไตน์จริงๆด้วยก็มาสิวะเจ้าสาวของฉันอยู่ที่ไหนฉันจะไปรู้กับแกไหมเนี่ยแฟรงเกนสไตน์เจ้าสาวฉันที่เป็นแฟรงเกนสไตน์เหมือนกับฉันไงเขาอยู่ที่ไหนบอกมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นตายไอ้ก็บอกว่าไม่รู้ไงจะถามแล้วนะวะแม่งฆ่าแม่งเลยดิไอ้แฟรงเกนสไตน์เหรอฮะฮะนี่แน่ตายไปซะฮึบ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 นี่คือเสียงการออกท่าดาบฮะ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 โอ้ยเจ็บคอแม่งเอ้ยถามทำไมอะถามเมียตามหาเมียอะฮะทำไมไม่ดูแลเขาดีๆล่ะตอนที่เขายังมีอะไรนะตอนที่ยังดูด้วยกันน่ะทำไมถึงไม่ดูแลดีๆทำไมต้องมาถามคนอื่นด้วยว่าเมียฉันอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้ฉันได้แต่ตอบว่าวะ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 ฮอจ๋อ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 มาเลยตายไปเลยเฮ้ยฮอจ๋อฮอจ๋อฮอจ๋อโอ้ยเสียงข้าออกดาบกวนปริงเลยนี่เออตายสักทีตายเออเรียบร้อยนี่เรามาดูเงินที่ได้กันดีกว่าว่ามันจะมีจำนวนเท่าไหร่นะโอ้ก็เยอะเลยดูดูดูอะไรเนี่ย 10,000 บาทโอ้ 20,000 แล้วแบงค์ 5,000 2ใบ 20,000 24,000 24,000 74,000 เย็ดแค่ 74,000 นะ 274,000 บาทแล้วก็ 374,000 บาทโอ้โหโคตรรวยเลยขนกากนี่แจกเงินซะเลยไงโอ้โหพอดีว่ารวยเกินนะครับน้องๆฮ่าๆๆๆคนเทพโอ้ยช้าแล้วเนี่ยโอ้เอ้าว่าไงที่รักโอ้โหไม่ได้คุยกันนานมากๆปกติมีธุระแล้วก็ออกไปเลยอ่ะเป็นไงบ้างเธอสบายดีหรือเปล่าเธอกับลูกเนี่ยเป็นไงบ้างฮะตอบหน่อยสิอ๋อสบายดีค่ะลูกก็เหมือนกันสบายดีโอเคโอเคเหมือนจะได้ยินคนกากตะโกนประมาณว่าที่สุสานเนี่ยมีอีเวนต์อะไรบางอย่างให้ทำเดี๋ยวต้องไปดูกับตาซะหน่อยแล้วว่ามันเป็นอีเวนต์อะไรกันแน่นะแต่น่าจะเหมือนเดิมแหละก็คือเป็นการรากของรางวัลกับสิ่งที่อยู่ใต้หลุมศพเป็นสิ่งมีชีวิตนะก็ไม่พูดเยอะเจ็บคอเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปเลยดีกว่าสวัสดีครับคนเฝ้าสุสานวันนี้ผมจะมาลากของรางวัลนะโอเคเข้ามาละเฮ้ยมีจริงด้วยวะการ์ตูนแคทแฟรงเกนสไตน์ตัวอะไรเนี่ยชักกี้แล้วก็หุ้ยตัวนี้แบบไม่เจอนานจัดๆเอาตัวนี้แล้วกันก็คือนอนใต้สะพานนั่นเองนะครับหรือว่าบริชวอร์มวอร์มหรือเวิร์มก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกนะผมจะเรียกว่าวอร์มอ่ะมันง่ายดีอ่ะนะโอเคขุดลงไปเลยไหนดูซิว่ามันจะเป็นตัวยังไงไม่ได้เจอนานอุ้ยแบบลักษณะอย่างนี้เลยนะฮะก็คือแบบว่าเป็นบิดวอร์มที่แบบแปลงร่างแล้วนั่นเองนะครับคือตอนที่มันยังไม่แปลงร่างเนี่ยมันก็อินโนเซนต์น่ะมันก็แบบไม่มีพิษมีภัยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันเปิดหน้ากากแล้วเนี่ยมันก็จะโหดมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าหนอนสะพานตัวนี้นะแล้วก็ตียากด้วยเนี่ยดูดิบิดเขาเรียกว่าอะไรนะฮิตบ็อกอะครับฮิตบ็อกมันไม่เหมือนคนเขาเรียกว่าอะไรอะฮิตบ็อกมันไม่ปกตินะครับฮิตบ็อกมันงงมากเลยสำหรับเจ้าบิดวอร์มตัวนี้คือตีไม่รู้ว่าต้องตีตรงไหนมันถึงจะโดนดาเมจนะฮะนี่ครับตีไปเรื่อยฮะคือตีติดมุมยากเหมือนกันสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ต้องตีกันไปเรื่อยแหละต้องจับจุดเอาเรื่อยๆนะครับพุทธจ๋อนะครับและนี่ก็คือถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเสียงนะครับเป็น acting การฟันดาบว้าว้าหัวจ๋อหัวจ๋อว้า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 อะไรของผมวะเนี่ยเอาเป็นว่านี่ฮะติดมุมแล้วโอ้โห easy แต่จะตีให้มันติด critical เนี่ยก็เป็นไปได้ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าด้วย hitbox แบบนี้ก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยากเหมือนกันที่เราจะตีติด critical ทุกช็อตนะนี่ฮะเลือดเหลืออะไรนะ200แล้วเฮ้ย200แล้ว200ใกล้แล้วใกล้แล้วว้าวจ๋อและนี่ก็คือเอฟเฟกต์ acting นะครับในการฟันดาบของคนเทพนั่นเองนะครับก็
คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะฮะดูดีว่าจะได้กี่บาทสำหรับเจ้าตัวนี้นะดูดิได้กี่บาทต้องมาดูกันดูดิอะไรอุ้ยต้องมานับจำนวนแล้วครับ 200,000 นะครับโอเค 200,000 200,000 24,000 บาท 214,000 บาทนะครับสุดยอดสุดยอดเลยฮะโอเคนะก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแฮกเกอร์โอ้ยโอเคตื่นละโอ้เช้าแล้วเหรอเนี่ยโอ้โคตรไวเลยโอ้ตอนนี้เช้าเหรอโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดอากาศดีมากดีมากคือแบบอากาศเย็นมากเลยเช้านี้นะเฮ้ยรู้สึกเมื่อคืนเหมือนจะสะดุ้งตื่นเหมือนมีคนตะโกนเรียกอะไรอย่างอ่ะเดี๋ยวต้องไปดูหน่อยแหละเหมือนจะตะโกนเรียกว่าสุสานมีอะไรสักอย่างนี่แหละจำได้แค่นี้นะโอเคเธอก็อยู่บ้านละกันอย่าไปไหนนะฝากลูกด้วยโอเคเดี๋ยวถามคนเฝ้าดีว่าแบบมีอะไรจริงหรือเปล่าเอ้ยสวัสดีคนเฝ้าสุสานมาได้ยินข่าวว่าจะมีการล่ารางวัลที่นี่ใช่ไหมโอ้ใช่แล้วสนใจก็เข้าไปได้เลยโอเคครับโอเคการ์ตูนแคทเหรอแฟงเก้นสไตล์โอ้มีคนลงไปแล้ววันนี้โอเคบิชเวิร์มก็มีคนลงไปแล้วเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็ชักกี้ยังไม่ลงงั้นเอาเป็นการ์ตูนแคทละกันก็ไม่ได้เจอกันนานมากเลยสำหรับเจ้าการ์ตูนแคทนะครับไม่ได้เจอกันหลายเดือนก็คิดถึงคิดถึงจะดูว่ามันจะโหดขึ้นหรือเปล่านะโอเคหลุมนี้แหละดูดิว่าเราจะเจอกับอะไรนะโอเคมาสิวะเดี๋ยวเอาไฟออกก่อนเดี๋ยวเงินดรอปออกมาแล้วมันเข้าไปในกองไฟเดี๋ยวจะหายโอเคตอนนี้ก็ได้ตายอย่างเขียดแล้วเดี๋ยวไปดูเงินกันดีกว่า 200,000 เท่าไหร่เนี่ย 200,000 300,000 เอ้ยไม่ใช่ 210,000 โอ้โห 214,000 บาทโอเคก็เยอะอยู่เหมือนกันพระเจ้าโอ้ยโอ้เช้าแล้ววโอ้วันดีโอ้โหเอ้าเคโทสนี่ลูกยังไม่โตอีกแล้วเนี่ยนี่ผ่านมาแบบนานมากแล้วพี่ไม่ได้คุยกับลูกโอ้ลูกก็ยังโตเล็กเหมือนเดิมเลยนะโอ้ไอเมียคนนี้นี่ก็แบบข้างหลังเลอะสีมาก็ไม่ยอมล้างตีนึงเอ้ยเซ็งออกไปหาอะไรทำดีกว่าโอ้ยโอ้โหยัดเคเดินแบบนี้โคตรเฟี้ยวเลยอ่ะดูๆๆโอ้โหเอาไม่ได้แล้วโอเคไม่เป็นไรเหมือนจะมีคนแบบว่ามาตะโกนเรียกทั้งคืนเลยหรือเปล่าไม่รู้อ่ะหรือครั้งเดียวก็ไม่รู้อ่ะแบบว่าเนี่ยสุสานมีอะไรอย่างไม่รู้นะจำไม่ได้เหมือนกันนอนอยู่อ่ะแต่ก็สะดุ้งตื่นมาได้ยินอะไรเงี้ยแล้วเดินเข้าเพราะว่าจะเข้าไปดูอยู่ว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรนะโอ้ยมีจริงด้วยมีหลุมศพนั่นเองฮะหลุมศพใครไม่รู้ต้องไปดูดิต้องไปดูซะละชักกี้งั้นเหรอลงมาดูดิเฮ้ยชักกี้จริงเหลือ 4,000 จะข้ามด้วยวิธีไหนดีเอาเป็นปืน TFG 10K แล้วกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้ก่อนอื่นต้องเอาไฟออกไปก่อนไม่งั้นถ้าเงินมันดรอปออกมาเนี่ยอาจจะตกลงไปกองไฟก็ได้แล้วแบบว่า
เงินมันก็จะหายไปมันก็โดนเผาอ่ะแบงค์แบบโดนเผาอะไรเงี้ยมันก็ไร้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเสกสิ่งที่โกงที่สุดนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตอะไรก็ได้ตามใจเราแล้วก็ปรับดาเมจมันให้ทะลุถึง 1,000 แค่นั้นก็พอแล้วนะนี่แค่นี้ก็พอแล้วนี่ดูมันไงอ้าวตายแล้วเหรอเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราสามารถชุบมันให้กลับมามีชีวิตได้เหมือนเดิมนี่เดี๋ยวมาดูเงินที่พระเจ้าได้กันว่าเราจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทนะครับโอเคเก็บแบงค์มาก่อนโอเค 200,000 250,000 ละ 200,000 เอ้ย 260,000 70,000 74,000 นะครับสุดยอดไปเลยนะโอเคพระเจ้าไปละบ๊ายบายเจอกันครับ